Traffic Channel TV Online เมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา 13:00 นมูลนิธิจราจรโดยการนำของพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธินายพันเอกฤทธิ์ดับประภาประธานมูลนิธิคนปัจจุบันและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมูลนิธิจราจรมินิฮาล์ฟมาราธอน2023ที่ห้องประชุมชั้น4บริษัท24ชั่วโมง Coffee International จำกัดมินบุรีกรุงเทพมหานครคณะกรรมการจัดงานมูลนิธิจราจรมินิฮาล์ฟมาราธอน2023ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566ณจุดปล่อยตัววัดปรีดาษคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโครงการมีรูปแบบเป็นการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลของท่านพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจำรัดธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7และท่านพลตำรวจโทเสนิษฐ์สำราญสำรวจกิจผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจเพื่อหารายได้นำมาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในการแข่งขันเป็นการวิ่งกินลมชมสวนเรียบคลองจินดาบนพื้นผิวแอสฟัลต์ซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามร่มรื่นและเป็นธรรมชาติในการประชุมคณะทำงานโครงการมีการหารือเรื่องต่างๆเช่นการจัดหาทุนการหาสปอนเซอร์และการหาผู้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการการจัดเตรียมการรับสมัครการเตรียมงานด้านบริการภายในงานการจัดบริการตรวจสุขภาพโดยคณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาลเคลื่อนที่การจัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่การบริการสถานที่จอดรถพร้อมทีมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการเตรียมงานด้านบริการการแข่งขันและเส้นทางการวิ่งเป็นต้นพร้อมกับการจัดประมูลหมายเลขสวยวันนี้นะคะเรามาจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมงานวิ่งมูลนิธิจราจรมินิจราจรมินิฮาล์ฟมาราธอน2023นะคะที่เราจะจัดขึ้นวันที่จังหวัดนครปฐมนะคะในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราติดตามได้ในทางเว็บเพจของมูลนิธิจราจรนะคะวันนี้เราอยู่กับท่านพลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลนะคะซึ่งเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิจราจรนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะให้ท่านกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสักนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักครับวันนี้ก็เป็นการประชุม เพื่อเตรียมงานนะครับในการแถลงข่าวในวันที่10สิงหานะครับซึ่งจะมีมูลนิธิจราจรจะได้จัดให้มีการวิ่งการกุศลนะครับมินิมาราธอน2023ในวันที่27สิงหาคมนะครับเพื่ สมทบทุนนะครับหาแนวร่วมท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับที่จะที่รักสุขภาพนะครับได้เชิญชวนท่านมาร่วมกันวิ่งในวันดังกล่าวนะครับและเพื่อสุขภาพร่างกายของในหมู่สมาชิกของมูลนิธิจราจรด้วยนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับผู้นักวิ่งทั้งหลายนะครับก็น่าได้มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับการวิ่งครั้งนี้นะครับก็นักวิ่งทั้งหลายนะครับจะได้เหรียญได้ถ้วยนะครับได้เสื้อนะครับเป็นที่ระลึกในการวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้นะครับเพื่อสมทบทุนในการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิจราจรนะครับการจัดในครั้งนี้เรามีบัตรนะคะอยู่ด้วยกัน3ราคานะคะมีราคา500บาทนะคะจะมีราคา700บาทและ VIP 1,500 บาทนะคะซึ่งเราจะได้ถ้วยรางวัลนะคะแล้วก็จะได้บิฟนะคะแล้วก็จะได้เหรียญค่ะที่เราจะได้ด้วยกันนะคะรวมถึงเสื้อ VIP จะเป็นเสื้อคอปกถ้าเป็น500บาทกับ700บาทจะเป็นเสื้อยืดนะคะซึ่งสกรีนสวยงามติดตามได้ทางเว็บเพจของมูลนิธิจราจรนะคะและทุกช่องทางที่เราโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่ตอนนี้และที่ดิฉันถือตอนนี้นะคะคือบัตร VIP ค่ะนี่คือบัตร VIP นะคะเลขสวยค่ะซึ่งเราทำการประมูลและก็มีผู้ที่สั่งจองแล้วนะคะเลขสวยที่ยืนถือในขณะนี้นะคะมีผู้สั่งจองเรียบร้อยแล้วยังมีเลขสวยๆอีกหลายเลขนะคะเราติดตามได้ทางเว็บเพจของมูลนิธิจราจรนะคะหรือเว็บเพจของซุปตาร์ภาชิอินและโค้ชเก๋ๆแล้วก็งานวิ่งนะคะมูลนิธิจราจรมินิฮาล์ฟมาราธอน2023นะคะเบอร์โทร0819339383และ0612409383
5999ค่ะดิฉันโค้ชเก๋ๆค่ะผอ.ประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิจราจรค่ะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยและเพื่อนอาสาและเพื่อนนักวิ่งนะครับก็ขอความร่วมมือและก็มาร่วมสนับสนุนในการวิ่งในครั้งนี้ด้วยนะครับที่17สิงหาคมนะครับณนครปฐมของเรานะครับในงานของการวิ่งงานมูลนิธิจราจรนะครับก็ขอเชิญพี่น้องมาร่วมกันครับขอบคุณครับTraffic Channel TV Online.